สวัสดีครับพบกับผมวังนานะครับจากช่องบางคาเฟ่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูชามะนาวนะครับก็จะเป็นเมนูพื้นฐานนะครับสําหรับร้านกาแฟทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวเชิญรับชมรับฟังได้นะครับครับก็เดี๋ยวเริ่มชงกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเริ่มลงมือทําเลยนะครับก็อุปกรณ์ผมก็จะมีแก้วสแตนเลสนะครับ2ใบนะครับแล้วก็ถุงชาขนาดเล็กนะครับเพราะว่าทําแก้วเดียวนะครับก็จะเริ่มที่ผงชา1ช้อนโต๊ะนะครับผมใช้ผงชา1ช้อนโต๊ะนะครับสําหรับ1แก้วนะครับผงชา1ช้อนโต๊ะสําหรับ1แก้วนะครับอันนี้เป็นชาที่ผสมไปแล้วนะครับตวงน้ำร้อนครึ่งแก้วนะครับเทผ่านถุงชานะครับ3-4รอบนะครับก็น้ำร้อนจะน้อยไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงนะครับโอเคครับกรองผ่านถุงชาอย่างน้อย3-4ครั้งนะครับเพื่อให้น้ำร้อนเนี่ยเก็บกลิ่นแล้วก็สีของชาออกมานะครับเป็นการสกัดออกมานะครับก็ดูจนพอใจนะครับสีเข้มตามพอใจนะครับเสร็จแล้วพักน้ำชาของเราไว้นะครับอันนี้คือแก้วชงนะครับน้ำตาลทรายนะครับ4-6ช้อนชานะครับผมขอ4ช้อนชาแล้วกันนะครับวันนี้กินหวานเยอะแล้ว4ช้อนชาผสมน้ำชาของเราที่สกัดไว้เมื่อสักครู่นี้ลงในแก้วนะครับคนให้ละลายครับโอ้ย6ใส่น้ำมะนาว2-3ช้อนชานะครับหรือตามชอบนะครับชอบเปรี้ยวมากใส่มากเปรี้ยวน้อยใส่น้อยนะครับเม็ดต้องตักเม็ดมะนาวออกด้วยนะครับเราได้น้ำชาแล้วนะครับที่ชงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นแก้วขนาด22ออนซ์นะครับผมจะใช้ฝาเรียบจะน้ำแข็งใส่แก้วนะครับแต่มีเทคนิคนี้หน่อยนะครับคือต้องอย่าใช้น้ำแข็งเต็มแก้วนะครับว่าน้ำชาที่ร้อนเนี่ยจะไปละลายน้ำแข็งนำให้รสชาติของชาเราเนี่ยเจือจางนะครับใส่ไปครึ่งแก้วแล้วเติมน้ำแข็งตามทีหลังนะครับอันนี้จะเป็นน้ำแข็งทำเองนะครับก็คือก้อนจะไม่เป็นระเบียบนิดนึง
แต่ถ้าตามร้านที่ขายนะครับเป็นร้านกาแฟโบราณครับน้ำแข็งที่คุณภาพนะครับแนะนำให้ใช้น้ำแข็งยูนิคหลอดเล็กนะครับเนื่องจากว่าไม่มีไส้น้ำแข็งนะครับไม่ใช่น้ำแข็งมือที่เอามาบ่นนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนูของเรานะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเมนูชามะนาวเย็นของเรานะครับก็เป็นเมนูพื้นฐานนะครับก็ลองทำตามดูได้นะครับก็อุปกรณ์ไม่ยุ่งยากก็มีเพียงแค่อุปกรณ์หลักจะเป็นวัตถุดิบหลักจะเป็นผงชาแล้วก็มีมะนาวน้ำแข็งนะครับนี่ครับก็ลองทำตามดูได้นะครับอร่อยครับ